สำหรับคุณผู้ชมห้างร้านผู้ประกอบการท่านใดถูกใจคลิปรายการต้องการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์โฆษณาสถานที่และสินค้าหรือสนใจทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์สถานที่ของท่านติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397หรือสนับสนุนได้โดยตรงที่เบอร์บัญชีหรือ QR Code ที่ให้ไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรายการต่อไปขอบคุณครับสีออกส้มๆหน่อยส้มๆเหลืองๆหน่อยครับนะครับก็เรียกว่านี่ก็ถือคำว่าหายากแล้วหายากครับนะครับแล้ววันนี้ที่บอกว่าจะมีหนึ่งเดียวเลยหนึ่งเดียวที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแม้ท่านพี่เก่งเองนะครับไม่เคยเห็นรับประกันว่าพี่ไม่เคยเห็นแน่นอนวันนี้นะครับพี่เก่งก็มาเจอคุณน็อตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เห็นบอกว่ามีทีเด็ดใช่ครับพี่อะไรที่แบบเขาบอกว่าพี่เก่งไม่เคยเห็นมาก่อนหรือประชาชนใต้ล่านี้ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนครับน่าจะมีหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวเลยเหรอใช่ครับณตอนนี้ณตอนนี้หนึ่งเดียวใช่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวันนี้นะครับน็อตอะไรนะน็อตสเนคโฮมนะครับจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเขาบอกว่ามีหนึ่งเดียวนะครับเรียกว่าเราต้องมาดูให้ได้ครับนะครับให้เข้ากับธีมเลยของตอนนี้คือ Amazing Animal ว้าน็อตนี่ก็เลี้ยงงูพิษงูอะไรเยอะนี่ก็เยอะครับแทบจะครบทุกชนิดก็มีอะไรบ้างนะก็ในประเทศไทยนี่ครบหมดเลยครับครบหมดเลยงูพิษใช่ยกเว้นจงอางเพราะว่าจงอางเป็นงูพิษชนิดเดียวที่ติดพรบครับก็เลยไม่อยากเอามาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาถูกกฎหมายอ๋อคือเลี้ยงแต่ถูกกฎหมายนะครับครับเลี้ยงอะไรบ้างงูเหลือมงูหลามมีงูพิษทั่วไปก็มีเห่ามีแมวเซากระปะสามเหลี่ยมทับสมิงคาครับผมครับตอนนี้โอ้เรียกว่าเป็นงูพิษร้ายแรงทั้งนั้นเลยในประเทศไทยใช่ครับทำไมเราไปหลงเสน่ห์หรือหลงไหลงูพิษพวกนี้ก็ชอบครับชอบนะครับไม่เหมือนชาวบ้านดีครับเดี๋ยวก่อนที่บ้งที่บ้านโดยเฉพาะภรรยาว่าไหมเนี่ยโอ้โหว่าเลเทะเลยครับยิ่งว่ายิ่งเอาใช่ครับยิ่งว่ายิ่งเพิ่มใช่จนไม่อยากจะว่าแล้วใช่ครับเราต้องเลี้ยงไปก็ทำให้เขาเห็นด้วยว่าอยู่ในขีดจำกัดมีความควบคุมได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคุณน็อตเนี่ยเรียกว่าเป็นถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับสำหรับผมเลยนะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งแล้วยังเป็นจิตอาสาด้วยไปจับงูตามบ้านประชาชนนะครับโดยเฉพาะละแวกนี้ละแวกสมุทรปราการนะครับงูที่จับมากๆเลยบ่อยๆเลยมีงูอะไรบ้างครับที่นี่งูประจำถิ่นก็จะเป็นงูเห่าครับงูเหลือมมีแน่นอนครับแล้วก็จะเป็นพวกงูไม่มีพิษทั่วไปสิงทางมะพร้าวงูเขียวทั่วไปครับครับแล้ววันนี้ที่บอกว่าจะมีหนึ่งเดียวเลยหนึ่งเดียวที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแม้ท่านพี่เก่งเองนะครับไม่เคยเห็นรับประกันว่าพี่ไม่เคยเห็นแน่นอนเคยเห็นแล้วส่งรูปไปให้ดูเลยเห็นแล้วนะเดี๋ยวส่งรูปไปให้ดูเลยต้องมาครับซึ่งแบบอาจจะมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยใช่หรือหาชมได้ยากเป็นสัตว์แปลกสัตว์หายากซึ่งเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เกิดบ่อยๆใช่ครับไม่เจอบ่อยไม่เจอบ่อยหมายถึงว่ามันแทบจะไม่ได้เจอเลยมันไม่ใช่สายพันธุ์ของมันมันคือเกิดความผิดปกติใช่ครับหรือบางคนอาจจะเรียกแปรผันพัฒนาการวิวัฒนาการอะไรก็แล้วแต่นะครับใช่ครับอันนี้ให้ดูเลยคือเป็นงูอะไรเป็นงูกระปะครับเป็นงูพิษเหมือนเดิมงูพิษพิษก็ต้องงูพิษเหมือนเดิมเป็นงูกระปะกระปะทั่วไปเนี่ยเขาถือว่าเป็นกับระเบิดเลยไม่ใช่เหรอใช่ครับจะเจอตามสวนยางที่ชื้นแฉะตามใบไม้แห้งต่างๆก็พวกนี้จะออกลูกเป็นไข่ใช่ครับโอ้โหแล้วไข่เยอะมากไข่เยอะมากไข่เยอะมากที่จะให้ดูตัวแรกเลยเอาตัวลองๆก่อนได้ครับก็จะเป็นงูกระปะไฮโปครับกระปะไฮโปใช่ครับน็อตคุณน็อตอธิบายนิดนึงปกติกระปะทั่วไปก็มีสีสันเป็นยังไงกระปะทั่วไปจะเป็นสีน้ำตาลครับลายสามเหลี่ยมคาดทั่วทั้งตัวครับผมสีน้ำตาลสีดำสีเทาลายมีลายแน่นอนครับหัวเป็นสามเหลี่ยมครับหัวเป็นสามเหลี่ยมเขี้ยววันพับเป็นไวเปอร์เหมือนกันก็เขี้ยว
เขี้ยวหน้าใช่ครับครับเป็นงูไวเปอร์ก็ออกลูกเป็นไข่ใช่ไวเปอร์นี่ก็แปลกนะออกลูกมีทั้งเป็นไข่และเป็นตัวนะอย่างที่อย่างงูแมวเสาก็ออกลูกเป็นตัวใช่ครับพวกกระป๋าออกลูกเป็นตัวพวกกระป๋านี่ดันออกลูกเป็นไข่นะก็แปลกทั้งที่มันเป็นตระกูลใกล้เคียงกันเลยนะใช่ครับอันนี้ก็คือความพิเศษของงูเนาะนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นไฮโปใช่นะครับตัวนี้ก็เป็นกระปะไฮโปเรียกว่าหัวเป็นเขาเรียกหัวลูกศรเลยใช่ครับหัวแหลมเป็นสามเหลี่ยมเลยฮะครับผมและท่าเขาก็จะตั้งท่ารอเหยื่อแบบนี้เลยครับปกติเนี่ยกระปะเนี่ยมันเลี้ยงยากไหมกระปะเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายแล้วเป็นงูที่เลี้ยงง่ายมากพบมากพบมากทางแถวไหนบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยครับก็โซนตะวันออกก็มีใต้ก็มีครับตัวนี้คือไฮโปใช่ครับไฮโปก็จะเป็นสีออกส้มๆหน่อยส้มๆเหลืองๆหน่อยครับนะครับเขาเรียกว่านี่ก็ถือว่าหายากแล้วหายากครับนะครับนี่ว่าหายากแล้วแต่อีกตัวนึงหายากกว่าใช่ครับอันนี้เดี๋ยวเราเก็บก่อนนะครับครับผมเพราะพรุ่งนี้อันตรายครับเวลาฉกเขาแป๊บเดียวพุ่งไกลไหมก็สุดตัวเลยเหมือนกันครับสุดตัวเลยกระโดดสุดตัวเหมือนกันส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นกระปะที่ว่าแปลกครับเมื่อกี้นี้คือที่เราเห็นนี่คือไฮโปมีลายมีลายสีอ่อนลายยังอยู่ครับสีอ่อนนะครับสียังอ่อนลงดรอปลงตัวนี้จะเป็นไม่มีลายเลยครับ wow. ไม่มีลายเลยตอนนี้เรียกในกลุ่มกันอยู่ว่ากระปะแพทเทเลตสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการน้องงูสวยงามเพื่อประกอบการแสดงงานโฆษณาถ่ายแบบหรือเพื่อออกงานอีเวนต์สร้างความบันเทิงและให้ความรู้ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อละลายพฤติกรรมการกลัวงูและการเผชิญหน้ากับงูอย่างถูกต้องและปลอดภัยติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397ตัวนี้จะเป็นไม่มีลายเลยครับ wow. ไม่มีลายเลยตอนนี้เรียกในกลุ่มกันอยู่ว่ากระปะแพทเทเลตกระปะแพทเทเลตก็คือกระปะที่ไม่มีลายใช่ครับเรียกว่าตัวนี้เรากล้าพิสูจน์ไหมว่าจะเป็นตัวเดียวในประเทศไทยหรือตัวเดียวในโลกเคยมีใครเจอไหมเจอครับแต่นานมากแล้วครับน่าจะ 7-8 ปีแล้วคือเราพอเราได้มาเราก็ไปศึกษาใช่ครับไปค้นคว้าว่าเคยมีใครมีแล้วก็ยังไม่มีใครมีเลยต่างชาติก็ยังไม่มีครับพูดถึงต่างชาติเนี่ยกระปะเนี่ยมันจะมีประมาณไหนบ้างประเทศอะไรบ้างก็หรือว่าจะโซนแถวเอเชียบ้างใช่โซนเอเชียจะเยอะมากครับกระปะก็แถวบ้านเราเนาะแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ใช่มั้ยฮะใช่รอบๆเราเนี่ยจะเยอะมากก็เรียกว่าเป็นงูพิษงูท้องถิ่นใช่ซึ่งเรียกว่ากัดคนมากที่สุดเหมือนกันนะโอ้โหเยอะมากครับก็เรียกว่าคนมองไม่เห็นกระปะลายธรรมดาจะกลมกลืนกับใบไม้กิ่งไม้แห้งตามพื้นเลยครับจะมองไม่เห็นเลยถ้าเดินตอนดึกๆโอ้โหแล้วยิ่งคนเจอส่วนมากมันจะอยู่ตามสวนยางเนี่ยใช่ครับคนก็จะออกไปโพเพมั่งมืดๆบ้างอะไรเงี้ยหากินกลางคืนหากินกลางคืนครับครับขดตัวรอเหยื่อเข้ามาหาเองใช่จริงๆพิษพวกนี้จริงๆเขาไม่ได้ไว้ทำร้ายคนครับใช่เขาไว้หยุดเหยื่อเพื่อให้เหยื่อหยุดการเคลื่อนไหวแล้วเขาก็จะได้กินเข้าไปเพราะแสดงว่าคืองูพวกนี้เวลางับเหยื่อนี่เขาไม่รัดใช่ไหมฮะไม่รัดครับคืองับทีเดียวจึ๊บงี้ใช่ครับแล้วก็ตามใช่ถ้าเหยื่อตัวใหญ่ปล่อยหลุดไปก็ต้องไปตามกินเอาแต่ถ้าเหยื่อตัวเล็กก็เอาอยู่เลยครับทีเดียวคือหมายถึงว่าพิษอยู่หรือว่างับติดอยู่เลยครับติดเคี้ยวเคี้ยวเขายาวมากเคี้ยวยาวแล้วก็เคี้ยวพับลงนี้เวลากัดปุ๊บจะจับเหยื่อให้อยู่ใช่ครับมันจะดึงเข้าทันทีแต่ถ้าเป็นเหยื่อใหญ่เขาอาจจะปล่อยไปก่อนรอบนึงเพื่อป้องกันตัวเองอย่างถ้าหนูตัวใหญ่อาจจะกัดเขาเป็นอันตรายได้อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นพฤติกรรมสัญชาตญาณการป้องกันตัวการล่าเหยื่อนะฮะก็นี่ก็เป็นกระปะเพทเทเลตนะครับโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับเห็นหรือว่ามีรู้ข่าวนะครับ คนที่มีงูกระปะเพทเทเลตหรือไฮโปไฮโปพอมีไหมไฮโปพอมีคู่ครับพอมีคู่พอมีบ้างพอมีบ้างก็ไม่ได้เยอะใช่ครับแต่เพทเทเลตเนี่ยถ้าใครมีนะครับลองติดต่อนะครับติดต่อมาได้เลยครับน็อตสเนกโฮมนะครับมาเผื่อจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะก็เอามาผสมพันธุ์สืบต่อไปครับเพราะว่าแบบนี้หายากพัฒนาสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ต่อไปครับพัฒนาสายพันธุ์ของหายากจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องไอ้พวกนี้คือสมบัติ
สมบัติของมวลมนุษยชาติโอ้ยมึงเวอร์กันไปก็วะสมบัติก็เกิดมาหนึ่งเดียวแล้วอ่ะเราก็ควรจะพัฒนาต่อไปใช่ครับคืออันเนี้ยพี่เก่งคิดว่านะบางทีมันอาจจะเป็นการวิวัฒนาการเริ่มวิวัฒนาการเราสังเกตดูเดี๋ยวพวกสัตว์ต่างๆนะในยุคนึงอ่ะมันจะมีใช่ครับแล้วมันจะสูญพันธุ์ไปแล้วมันจะมีสัตว์ใหม่เกิดขึ้นมาไอสัตว์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ก็ได้ครับพอไอเพเทเลตมาปุ๊บไอบีลายบางทีอาจจะไปเจอเรื่องอะไรสิ่งแวดล้อมใหม่ๆไอเพเทเลตจะรอดไอนี่ก็หาสูญสลายไปไออันใหม่ก็เกิดขึ้นมานะฮะสุดยอดมากๆครับอันนี้บอกได้ไหมว่าเจอที่ไหนบอกได้ครับพอดีมีพี่ชายอยู่ที่ใต้ครับเขาได้มาเขาก็เลยส่งมาให้ผมดูแลคืออันนี้ก็คือมาจากใต้เลยใช่แสดงว่าผมว่ามันเริ่มจากตัวแรกมันต้องมีเชื้อครับมันก็จะมีโอกาสที่มีในรุ่นต่อๆไปบ้างใช่ครับมีเป็นไปได้ใช่ไหมฮะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้น้อยครับเป็นไปได้น้อยถ้าแพทเทเลตเป็นไปได้น้อยครับแต่ถ้าอย่างไฮโปก็พอเป็นไปได้คือที่เป็นไปได้น้อยเพราะว่าตัวมันเองอะอะไรที่ก็แล้วแต่ที่เกิดมาเป็นผิดปกติโดยธรรมชาติใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าผิดปกติโดยธรรมชาตินะแปลกโดยไม่ใช่ตัวแปลกโดยผิดธรรมชาติใช่ครับมันบางทีมันจะอ่อนแอนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวผู้มันอาจจะไม่มีคู่ใช่ครับพี่เพราะว่าตัวเมียอาจจะไม่เลือกมันใช่มั้ยฮะมันอาจจะเป็นแบบเหมือนกับไม่หล่ออะไรประมาณนี้ไม่หล่อใช่มั้ยประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัวเมียมันมีโอกาสเนาะใช่ครับเป็นตัวเมียเพราะตัวเมียมันแบบปล่อยฟีโรโมนออกมาตัวไหนใส่ก็ได้ครับผมก็อาจจะเกิดแบบเค้าเรียกว่าอะไรนะเกิดเป็นเฮดใช่แล้วจังหวะดีๆถ้าเฮดกับเฮดมาเจอกันมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ออกมาก็ได้ใช่ครับในเขาเรียกในแหล่งที่อยู่ของเขาใช่ครับก็เป็นไปได้ครับสำหรับบริษัทห้างร้านหรือผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจต้องการนำคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนบ้านงูยิ้มตูนไปประกอบสินค้าโฆษณาโลโก้หรือเพื่อประกอบสื่อการเรียนรู้แอนิเมชันของเล่นติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มตูนหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397วันนี้นะครับสุดท้ายวันนี้นะครับอยากจะให้น็อตนะครับเรียกว่าบอกกับคุณผู้ชมนะครับที่ชอบสายพิษแบบเลี้ยงงูพิษอยากเลี้ยงบ้างอะไรเงี้ยคุณจะทำยังไงครับเนี่ยงูพิษอันตรายแน่นอนครับนะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีความรู้ยังไม่เชี่ยวชาญพอก็ห้ามไปจับต้องแล้วอย่างงูพิษนี่ต้องได้รับการฝึกฝนต้องมีความศึกษาแน่วแน่แน่นอนใช้เวลานานครับถึงจะจับถึงจะอะไรแบบนี้ได้ครับไม่แนะนำเด็กๆให้ลอกเรียนแบบครับครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับหรือน้องๆนะครับที่แบบว่าอยากจะมีความรู้จริงๆอยากจะศึกษาจริงๆเพราะว่ามันก็ต้องมีบ้างนะคนที่ชอบแล้วก็เอาความรู้พวกนี้ไปทำประโยชน์กับสังคมนะครับไม่ว่าประโยชน์ไม่ใช่ความสุขของตัวเองเดียวกับสังคมด้วยนะครับจะมาปรึกษาหรือว่าคุยกับพี่น็อตได้ทางไหนได้บ้างได้เลยครับยินดีครับก็เฟซบุ๊กน็อตปิยดนัยครับ NOS ปิยดนัยภาษาอังกฤษครับผมแล้วก็เพจน็อตสเนคโฮมครับผมนี่เลยครับรูปตามเสื้อเลยครับรูปอะไรตัวนั้นอะไรเยลลี่ครับเยลลี่เยลลี่นะครับนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีสัตว์แปลกๆนะครับเรียกว่าหาชมไม่ได้เลยนะครับก็ติดต่อพี่เก่งมาได้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดที่ชอบคลิปรายการของเรานะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเราด้วยนะครับนะครับวันนี้นะครับพี่เก่งนะครับพี่น็อตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ